บัตรทองรักษาฟรีเพิ่มสิทธิ์ให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปโดยผู้ป่วยไตวายสามารถใช้สิทธิ์ในการล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือดฟรีนะครับเริ่ม1กุมภาพันธ์65นี้เป็นต้นไปโดยคุณไตรสุรีไตรสนกุลรองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับได้เห็นชอบข้อเสนอการช่วยเหลือค่าบริการล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ไม่สมัครใจรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์65นี้เป็นต้นไปก่อนหน้านี้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่ต้องการล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือดซึ่งเป็นวิธีการที่เลือกเองนั้นต้องออกค่าใช้จ่ายเองครั้งละ 1,500 บาทนะครับซึ่งภาครัฐก็เล็งเห็นปัญหานี้ก็เลยมีการปรับปรุงสิทธิ์บัตรทองตั้งแต่1กุมภาพันธ์65นี้เป็นต้นไปผู้ป่วยที่ต้องการล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือดไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินการแล้วนะครับก็ใช้สิทธิ์ได้ฟรีตามสิทธิ์บัตรทองของท่านเลยครับ